بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولارب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมกันเรียนกุรอานทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ชุกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มาอยู่ในช่วงเวลาที่มีความพิเศษก็คือเดือนรอมฎอนนะครับเสานี้เป็นเสาแรกของรอมฎอนที่เราได้เรียนกุรอานกัน ดังนั้นเราก็ขอดุอานะให้เราได้ทำอามัลอิบาดะห์อย่างสมบูรณ์อย่างเต็มที่แล้วก็ขอให้รอมฎอนนี้เป็นรอมฎอนที่ดีที่สุดของเราและพี่น้องก็ดูนะอัลลอฮ์เมตตานะสภาพอากาศน่าเรียนหรือน่านอนสองอย่างน่าจะทั้งสองอย่างแหละนะน่านอนด้วยนะครับแล้วก็น่าเรียนด้วยมีลมเย็นพัดมีลมพัดเย็นสบายอากาศไม่ร้อนนะอัลฮัมดุลิลละห์ตรงพัฒนาการนี่ยังไม่มีฝนนะพอเข้ามาเขตอนุชเห็นเปียกๆแล้วแสดงว่าฝนตกดังนั้นพี่น้องครับเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการทำอิบาดะห์ไม่ใช่เดือนแห่งการนอนนะบางคนนี่พอรอมฎอนมาไม่อยากจะทำอะไรนอนอย่างเดียวเลยอาจารย์เอ้ยกลายเป็นเดือนนอนไปแล้วไม่ใช่เดือนอิบาดะห์แต่เรานอนเนี่ยเพราะเหตุว่าเราต้องเก็บแรงของเราไว้ทำอิบาดะห์ในยามค่ำคืนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเดี๋ยวเรามาอ่านกุรอานกันต่อนะอายะที่63นะครับเราอ่านไปถึงอายะที่62วันนี้อ่านอายะที่63ซูเราะห์อัลอันอามอัลอันอามนะครับอายะที่63เดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาติฮะห์ก่อน أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينالرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
อิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมศิรอตัลลซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมศิรอตัลลซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมฆอยริลมักฎูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนฆอยริลมักฎูบิอะลัยฮิมวะลัดดأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ต้องคุฟยะห์ลองดูนะกุลมัยยุนัดจีกุมมินซุลุมาติลบัรริวัลบะห์รقُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا ตาดอดอตาดุดไม่ใช่ตาดอดนะตาดอูนะฮูตาดอรรูอาวะคุฟยะตัลลอินอันจานามินฮาซิตาดอูนะฮูตาดอรรูอาวะคุฟยะตัลลอินอันจาلَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَดูตัวหน่วงเสียงนิดนึงนะละอินอันจานาละอินอันจานามินฮาซิฮิลานะกูนันนันนามีนันกับอันจานะلَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَقُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَشركون
กูลิลลาฮูยูนัจีกุมมินฮาวะมิกุลลิกัรบิซุมมาอันตุมตุชริกูนกุลฮุวัลกอดิรุอะลาอัยยะบะอซะอะลัยกุมอะซาบัมมินฟาวกิกุมรอบนะกุลฮุวัลกอดิรุอะลาอัยยะบะอซะอะลัยกุมอะซาบัมมินฟาวกิกุมأو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا อีกรอบนึงนะเอา أو من تحتที่อารจูลิกุมเอาเยลบิสกุมชิยาเอาเยลบิสกุมชิยาวะยุดีกอบาดะกุมบะซะบาดวะยุดีกอบาดะกุมบะซะบาดไม่มีบีเอาใหม่นะบาดอกุมบาซาบาบาและตัวหลังมีตัวดอทอัดลมให้แน่นบาซาบาบกี่ทำได้อยู่แล้วแต่ไม่มีบีนะอีกรอบหนึ่งأو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظركيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون อีกรอบหนึ่งนะอุ่น انظركيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون
มาดูความหมายนะครับกุลจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่ามันก็คือใครเล่ามันผู้ใดเล่าใครเล่ายูนัจจีกุมมินซูลูมาติลบะฮ์ริวัลบะฮ์รจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าใครเล่าจะช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากความมืดของทางบกและทางทะเลนะเวลาที่เดินทางสมัยก่อนเนาะเวลาออกเรือไปกลางทะเลในเวลากลางคืนเนี่ยมันแทบจะไม่เห็นอะไรมันมืดไปหมดนะเรือใหญ่ๆก็ชนภูเขาแล้วน้ำแข็งไททานิกก็ชนกลางคืนนี่แหละแล้วก็จมไปและไอ้เจ้าของมันนี่มันท้าทายมันบอกว่าแม้กระทั่งพระเจ้ายังจมไม่ได้เรียบร้อยออกวันออกครั้งแรกจมเลยนะแล้วก็วันบาร์ก็หมายถึงในตอนบาริวันบาร์ทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลนั้นจะเห็นว่าเวลาเราขับรถไปถ้าไม่เปิดไฟหน้าลองขับรถดูขับไม่ได้หรอกไม่รู้จะลงข้างทางเมื่อไหร่นะดังนั้นเวลาความมืดมิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดอันตรายแล้วก็ความหวาดกลัวแน่นอนมนุษย์เราก็จะขอวิงวอนตาดาวนาหูตาดอดรูอาวคุฟยะโดยที่พวกเจ้าก็จะวิงวอนขอพระองค์ด้วยความนอบน้อมนะตาดุรุตาดุรุเอาตาวาดุภาษาอังกฤษเรียกอีกคำนึงเลยตาวาดุมีความอ่อนน้อมนอบน้อมถ่อมตนนี่คือลักษณะของการขอดุอานะยิ่งขอดุอาเยอะเราจะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์มากแต่ถ้าคนไม่ขอดออนี่พวกยิงพวกเยโสพวกอวดดีอวดเก่งแต่ถ้าคนขอดุอาก็คือคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระผู้เป็นเจ้าวะคุฟยะแล้วก็ในลักษณะของคุฟยะแผ่วเบานะนึกว่าจะหยิบน้ำมาให้ เดี๋ยวมันจะดีขึ้นทำดีแล้วคุฟยะในลักษณะแผ่วเบาปากก็พึมพำสังเกตไหมเวลาเกิดเพศภัยอะไรขึ้นมาปากก็จะพึมพำพึมพำต่างคนก็ต่างว่ากันและก็รวมคำว่าและก็รวมถึงการอ่านเสียงดังด้วยขอเสียงดังด้วยนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะขอกันเสียงค่อยๆเพราะว่าในความหวาดกลัวที่มันเกิดขึ้นก็ขอดุอากันละอินอันจานามินฮาซิฮีละนะกูนันนะมินัชชากิรินถ้าหากพระองค์ทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากสิ่งนี้แล้วแน่นอนพวกเขาก็จะอยู่ในหมู่ผู้ที่รู้คุณนะพวกเราก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้ที่ชากิรินแปลว่าคนที่ขอบคุณอัลลอฮ์มีคำอธิบายถึงความโปรดปรานและความใจบุญของพระองค์นะและก็ความรุนแรงและอำนาจของพระองค์คือเวลาที่พระองค์จะลงโทษพระองค์ก็ลงโทษด้วยความรุนแรงนะเวลาใจบุญก็ใจบุญแต่เวลาที่อัลลอฮ์จะลงโทษก็ถอนรากถอนคนเหมือนกันนะสำหรับประชาชาติก่อนหน้านี้ลักษณะของมนุษย์มักจะวิงวอนเวลาที่เกิดเหตุเพศภัยแต่พอเวลาสบายแล้วมักจะลืมอัลลอฮ์ซึ่งอัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้นะในหลายซูเราะห์เช่นในซูเราะห์ยูนุสนะครับที่บอกว่าพระองค์ทรงให้พวกเจ้าเดินทางโดยทางบกและทางทะเลจนกระทั่งเมื่อพวกเจ้าอยู่ในเรือและมันก็นำพวกเจ้าเนี่ย แล่นไปด้วยลมที่ดีพวกเขาก็ดีใจกับมันทันใดครั้งมีพายุพัดกระหน่ำลงมาคลื่นซัดลงมาจากทุกด้านพวกเขาก็คิดว่าแท้จริงเราถูกล้อมด้วยสิ่งเหล่านั้นแล้วเขาจึงวิงวอนต่ออัลเลาะห์ด้วยความด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ต่อศาสนาของพระองค์ว่าหากพระองค์ทรงให้เราพ้นภัยอันตรายนี้แน่นอนเราจะอยู่ในผู้ที่กตัญญูรู้คุณแต่มนุษย์อีกประเภทหนึ่งที่ดื้อกับอัลเลาะห์ก็จะขอเหมือนกันแต่เมื่อเขารอดพ้นจากภัยพิบัติแล้วเขาก็จะทําชิริกเหมือนเดิมก็ยังจะดื้อเหมือนเดิมซึ่งอันนี้ก็อยู่ในดูนิดนึงนะซูเราะห์อะไรนี่อันอิสรอนะครับ66ถึง69นะ
จงกล่าวเถิดกุลิลล่ะจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าอัลลอฮ์จะช่วยพวกเจ้าให้รอดพ้นจากมันนะอัลลอฮ์เนี่ยจะช่วยพวกเจ้าให้รอดพ้นจากมันและก็ความทุกข์ยากทุกอย่างด้วยนะแล้วเราบอกแล้วก็บอกว่าไงว่าอันตุ้มตุชิริกูลแต่แล้วพระเจ้าก็ทำให้มีขึ้นภาคีขึ้นแก่พระองค์ต่อมากุลจงกล่าวเธอมุฮัมมัดว่าฮัวก็คือพระองค์กอดิรแปลว่าอะไรผู้ทรงสามารถผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงสามารถอาลาอัยยะบะอะซะอะลัยกุมอะซาบัมมินฟาวกิกุมพระองค์เนี่ยเป็นผู้ทรงสามารถผู้สามารถที่จะส่งการลงโทษของพวกเจ้ามายังเบื้องบนของพวกเจ้าคําว่าเบื้องบนก็หมายถึงมาทางด้านเนี่ยทิศข้างบนฟ้ามาจากฟ้าส่งลงมาเป็นอาซาบเช่นสมัยนบีนูห์ก็ให้ฝนตกจนกระทั่งน้ำทั่วโลกนะแล้วก็อะไรอีกเอามินตะติอารจูลีกุมหรือภัยพิบัติที่มาจากใต้เท้าของนบีนูห์นี่ครบเลยนะมีทั้งน้ำตกลงมาแล้วก็น้ำพุ่งขึ้นมาจากดินโดนทั้งคู่เลยแล้วก็น้ำท่วมโลกก็ล้างหมดเลยพวกดื้อนะแต่คนที่ศรัทธาก็ขึ้นเรือรอดหรือในลักษณะของเกามุลลูดที่โดนนะหินไฟหินนรกลงมาจากเบื้องบนบ้างทางด้านฟากฟ้านะเอายัลบีซากุมชีอาอัลลอฮ์พี่น้องดูความหมายตรงนี้นะหรือโดยปนเปกันหลายพวกนะและทำให้บางส่วนของพวกเจ้าลิ้มรสการทำร้ายของอีกบางส่วนวัยอุดีกอบะดอกุมบะสะบะสะบะอันนี้เป็นอะไรนะเป็นการลงโทษของอัลลอฮ์เป็นอาซาบอีกประเภทหนึ่งประเภทนี้เนี่ยก็คือให้ปนกันอยู่ในกลุ่มมนุษย์แล้วก็แยกออกเป็นก๊กเป็นเหล่าเสร็จแล้วทำยังไงก็ฆ่าฟันกันรบกันฆ่าฟันกันหรือจับอีกฝั่งหนึ่งมาเป็นทาสอีกฝั่งหนึ่งก็ว่ากันไปซึ่งอันนี้พูดถึงในมุมของมุสลิมด้วยมุสลิมก็บางทีก็รบกันเองฆ่ากันเองก็มีนะพี่น้องรู้ไหมครับว่าอ่านเดี๋ยวอ่านอายะห์ต่อนะเดี๋ยวมีดุอาด้วยอุนซุรกัยฟะนุซอรริฟุลอายาติลัลละฮุมยัฟกะฮูนจงพิจารณาดูเถิดมุฮัมมัดว่าเรากำลังแจกแจงอายะต่างๆอยู่อย่างไรเพื่อว่าพวกเขาจะได้เข้าใจคำว่ายัฟกอฮูนก็คือมีความเข้าใจพี่น้องครับครั้งหนึ่งท่านในอายะกุรอานนี้นะ อิหม่ามบุคอรีได้รายงานถึงอายะนี้แหละเมื่อยาบิดอิบนุอับดุลลาห์เล่าว่าเมื่ออายะนี้ถูกประทานลงมาว่าฮุวะวะฮุวัลกอดิรุอะลาอัยยะบะอะซะอะลัยกุมอะซาบันมินฟาวกิกุมพอนบีได้ยินแบบนี้ปั๊บนบีบอกอูซุบิวัจฮิกาฉันขอความคุ้มครองด้วยพระพักของพระองค์ไม่ให้อุมมะของนบีเนี่ยโดนอาซาบที่ลงมาจากฟากฟ้านบีขอไว้แล้วก็วะลอบอกต่ออูมินตะตะอารุจูลีกุมหรืออาซาบที่มาจากใต้เท้าของพวกท่านนบีขออีกเอาซุบิวัจฮิกาฉันขอความคุ้มครองด้วยพระพักของพระองค์พอมาถึงข้อความนี้เอายัลบีซะกุมชียาเอาวะยูรีกอบะอดอกุมบะซะบะนบีรอซูลบอกว่าฮาซิฮิอะฮวานุเอาไอซารูนะกรณีนี้เนี่ยมันยังดีกว่า2กรณีข้างบนนบีไม่ได้ขอว่าให้อัลลอฮ์คุ้มครองมองว่าอันเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นกับอุมมะห์ของท่านเนี่ยมันก็ยังดีกว่าไอ้กรณีที่อัลลอฮ์ส่งอาซาบมาจากฟ้าเพราะอันนี้มันเหมาหมดเลย
แต่อันนี้ยังเหลือไว้บ้างนะอีกรายงานนึงบอกว่าอิหม่ามอะห์มัดได้รายงานจากซาดบินอบีวะกอสได้เล่าว่าเราเนี่ยได้มุ่งหน้าไปพร้อมกับท่านรอซูลจนกระทั่งเราได้ผ่านที่มัสยิดเผ่ามูอาวิยะมัสยิดของเผ่ามูอาวิยะแล้วก็ได้เข้าไปละหมาด2รอกอะห์พร้อมกับท่านรอซูลท่านได้วิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ผู้ทรงเดชานุภาพเป็นเวลานานมากหลังจากนั้นท่านก็กล่าวว่าซาอัลตุร็อบบีซะลาซันฉันเนี่ยได้ขออัลลอฮ์อยู่สามอย่างซาอัลตูฮูอัลลายุฮลิกะอุมมะตีบิกอรกะวะอาตอนีฮาฉันขอพระองค์มิให้ทำลายประชาชาติของฉันด้วยกับการจมน้ำเหมือนนั่นนี่เหมือนนบีเหมือนกลุ่มนบีนูห์โดนจมน้ำตายหมดนะพระองค์ก็ให้แก่ฉันนี่ขอหนึ่งได้ขอสามได้สองอีกข้อหนึ่งวะซาอัลตูฮูอัลลายุฮลิกะบีซานาติฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์อย่าได้ทำลายประชาชาติของฉันทำให้เกิดความแห้งแล้งอย่างหนักคือพูดง่ายๆว่าไม่มีอาหารกินจนกระทั่งอดตายกันเนี่ยคือจริงๆเนี่ยอาหารเนี่ยมันมีแต่มันไม่แบ่งกันที่มันมีตายเนี่ยนะมันกักเอาไว้แต่ประเภทอาหารหมดโลกนี่ยังไม่มีนะหาวัวไม่มีแล้วหาไก่ไม่มีแล้วยังไม่มีนะนบีขอไว้พระองค์ก็ให้ฉันแต่มันอันสุดท้ายเนี่ยฟะซาอัลตูฮูอัลลายะจะอะลาบะซะฮุมไบนะฮุมฟะมะนานีฮาฉันขออย่างที่3ก็คือขอมิให้อันตรายของพวกเขาเกิดขึ้นกับพวกเขาเองไม่อยากให้อันตรายที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยหรือว่าสัญชาตญาณดิบในตัวของเขาเนี่ยมันเกิดทำร้ายตัวเขาเองซึ่งอันนี้อัลลอฮ์นั้นไม่ให้ดูอานี้อัลลอฮ์ไม่ให้นะครับอีกหนึ่งฮะดีษ ที่รายงานจากคอบบาบอิบนุอารอตีซึ่งเป็นคนรับใช้ของเผ่าซุฮรอปรากฏว่าเขานั้นเนี่ยเคยออกสงครามบาดัดร่วมกับท่านรอซูลเขาเล่าว่าเขาได้มาประสบได้มาพบกับท่านรอซูลในคืนหนึ่งท่านได้ละหมาดทั้งคืนเลยคือไปเจอนบีละหมาดทั้งคืนเลยแน่นอนนะนบีเป็นห่วงอุมมะห์ของท่านคนอื่นเนี่ยนอนกันนบีไม่นอนนบียืนขอดุอาเช้ามายังไม่ลุกไอ้เช้ามาก็ขอต่อจนกระทั่งอุบักบอกพอเถอะเห็นนบีดุอาแล้วให้นบีพักบ้างเพียงพอแล้วที่ท่านขอดุอาขนาดนี้เพราะกลัวว่าอุมมะห์เพิ่งออกสงครามแรกเนี่ยจะได้รับความแพ้และอัลลอฮ์ก็ประทานข่าวดีว่าพระองค์จะให้ชัยชนะนะจนกระทั่งถึงเวลาย่ำรุ่งเมื่อท่านรอซูลสลามเสร็จจากการละหมาดเขาก็กล่าวกับท่านว่าโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์เมื่อคืนนี้ท่านได้ละหมาดฉันไม่เคยเห็นท่านละหมาดเช่นนี้มาก่อนเลยคือละหมาดนานมากยืนละหมาดขอดุอาแล้วท่านรอซูลก็ได้ตอบว่าอัจัลอินนะฮาซอลาตุรอกบินวะรอบินวะรอฮาบินใช่แล้วมันเป็นละหมาดแห่งการขอที่อยากได้เวลาเราอยากได้อะไรเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเราก็จะพิถีพิถันมีความมานะวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติถูกไหมเพราะเป็นละหมาดที่นบีอยากจะได้รับการตอบรับจากดุอาโดยเฉพาะเรื่องของอุมมะห์ของท่านที่กำลังจะออกไปรบนะซอฮาบะห์ของท่านนบีและขอให้พ้นจากสิ่งที่ฉันกลัวนบีขอล่วงหน้าเลยไม่ใช่ขอเฉพาะซอฮาบะห์เดี๋ยวขอให้พวกเราหมดเลยฉันได้ขอต่อพระผู้อวยพรของฉันผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงสูงส่ง3อย่างซาอันตุร็อบบีอัซซะวะจัลซึ่งใน2อย่างเนี่ยอัลลอฮ์ให้และอีก1อย่างอัลลอฮ์ไม่ให้ ฉันขออย่าให้พระองค์ทรงทำลายพวกเราให้พินาศด้วยวิธีการที่พระองค์ทำลายประชาชาติก่อนหน้าพวกเราพินาศมาแล้วก็คือไม่ให้มีอาซาบเหมือนกับอุมมะห์ก่อนหน้านี้อาซาบแบบหนักๆรุนแรงถอนรากถอนโคนไม่มีแล้วนบีขออัลลอฮ์ให้และก็ข
อย่าให้ศัตรูอื่นจากพวกเราเนี่ยมีชัยชนะเหนือพวกเราพระองค์ก็ได้ยอมรับได้ยอมให้ฉันแล้วก็ให้เรื่องนี้พูดง่ายๆว่าศัตรูเนี่ยจะไม่มีอะไรนะไม่มีชัยชนะเหนือพวกเราอันนี้วงเล็บสักนิดนึงนะกรณีที่มุสลิมเนี่ยมีความเข้มแข็งในเรื่องของหลักการศาสนาแต่ถ้าอ่อนแอเมาอยู่กับอบายมุขอันนี้ไม่เหลือนะลุ่มหลงกับดุนยาอันนี้แน่นอนแต่ถ้ายังเข้มแข็งยึดมั่นในเรื่องศาสนายังไงอัลลอฮ์ก็ให้ชัยชนะอยู่แล้วนะจึงได้เห็นถึงใครชัยชนะของเหล่าซอบ้านนบีหลังจากนั้นนะเอาต่อมาและก็ขออันสุดท้ายเนี่ยนะซะอันตุร็อบบีอัซซะวะจัลอัลลายุลบิซะนาชียอันฟะมะนาอานีฟะมะนาอานีฮาขออะไรขอให้พวกเราเนี่ยอย่าแตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันพวกคุณพวกฉันคนละพวกกันทั้งที่เป็นมุสลิมเหมือนกันอันนี้อัลลอฮ์ไม่ยอมให้มันแก่ฉันนบีบอกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องไม่เรื่องปกติที่เราจะเห็นประชาชาติของท่านนบีโดยเพราะสุดท้ายเนี่ยซาตัฟตาริกูฮาซิฮิอุมมะฮ์อะลาซะลาซินวะซะบะอีนฟิรกะฮ์ในอนาคตประชาชาติของฉันเนี่ยจะแตกออกเป็น73กลุ่มทุกกลุ่มอยู่ในนรกยกเว้นมีกลุ่มเดียวที่ขึ้นสวรรค์นะก็จะมีกลุ่มเยอะแยะไปหมดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวเรื่องของอะกีดะห์นะพี่น้องเรื่องฟิกก็นี่ไม่นับนะถ้าทำต่างกันเรื่องฟิกเนี่ยไม่เป็นไรเห็นต่างกันเรื่องเป็นไรเนี่ยพวกเดียวกันสี่มัซฮับเนี่ยพวกเดียวกันไม่ใช่คนละพวกเดียวกันแต่ไอ้ที่พูดเนี่ยพูดถึงเรื่องอะกีดะห์ที่ไปเชื่อโตวลีไปกราบไหว้กูโบเนี่ยไปแล้วมีมุสลิมเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดไปแล้วสมมุตินะตรงเนี้ยเรื่องอะกีดะห์นะครับต่อมาครับอ่านต่อนะوَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَقُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍلكل نبأ مستقر وسوف تعلمون 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 وإذا رأيت الذين يخوضون فيآياتنا فأعرض عنهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى
ตายูดูฟีฮะดีษินกอยรีฟะอะอริอันฮุมฮัตตายูดูฟีฮะดีษินกอยรีฟะอะอริอันฮุมฮัตلا يخوضوا في حديث غيره فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىرامعا อ๋อจ้ะไม่มีน้ำเหรอกี่ห้ามกินน้ำนะแห้งเหรออ๋อคอแห้งใช้ข้อผลผันป่ะนะฟะละตากอูดفلا تقعد بعد الذكرى بعد الذكرى مع ال เห็นไหมอ่านทีละคำนะใจเย็นอีกรอบหนึ่ง وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القومظالمين وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء 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 ولكن ذكرى لعلهم يتقونมาดูความหมายนะและกลุ่มชนของเจ้านั้นได้ปฏิเสธกัซซะบะบิฮิกาวมุกะวะฮุวัลฮักกอปฏิเสธอะไรล่ะปฏิเสธคัมภีร์อัลกุรอานทั้งที่กุรอานนี้เนี่ยเป็นสัจธรรมไม่มีพี่น้องครับในคำสอนในกุรอานที่จะสอนให้ทำความชั่วไม่มีเลยหามาสิมีอันไหนที่สอนให้ทำความชั่วมั่งและไอ้ที่ห้ามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องไม่ดีทั้งนั้นแหละเป็นเรื่องไม่ดีที่พิสูจน์ได้เลยที่มนุษย์รู้เลยว่ามันไม่ดีเนี่ยอยู่ในกุรอานแล้วก็ที่ยังไม่รู้ด้วยแต่หลังจากนั้นวิทยาการมาพิสูจน์ให้เห็นว่าไอ้การกระทำอย่างเงี้ยไม่ดีนะแม้กระทั่งเรื่องมรดก
ที่อิสลามได้แบ่งเอาไว้ตามหน้าที่ของคนคนหนึ่งที่จะต้องดูแลนะซึ่งแน่นอนว่าคนแต่ละคนเนี่ยหน้าที่ในการดูแลมีความที่แตกต่างกันนะครับอิสลามก็กำหนดเอาไว้หมดน้องจะเห็นได้ว่าถ้าคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยผู้ที่ศรัทธาเนี่ยไม่มีนะที่จะเขาเรียกอะไรดอกจันดอกจันเวลาไปซื้อบ้านเห็นบ้านใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหลดทันที500,000สมมุติแถมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังมีแอร์อีก3ตัวพอเลี้ยวเข้าไปถามดูมันบอกหมดแล้วเข้าไปถามบอกหมดแล้วเอ้าสาเขียนไว้ต้องใหญ่โตบอกอ๋อมีหลังเดียวดูดอกจันดิให้เราเข้ามาก่อนตรงนี้ผมกำลังยกตัวอย่างว่ากุรอานทั้งหมดนะครับเราต้องยอมรับทั้งหมดเลยนะนี่หลักการศาสนาจะมายอมรับบางอันนี้ไว้ก่อนไม่รับนะอันนี้รับบางส่วนไม่ได้มุสลิมนี่ต้อง 100% เกิน100ด้วยจะมาแค่ครึ่งๆไม่ได้นะครับคราวนี้กลุ่มชนของพวกเขาก็คือกลุ่มชนกุเรชกลุ่มชนของนบีเนี่ยกลุ่มชนใดล่ะกลุ่มรวมกุเรชได้ปฏิเสธกุรอานทั้งที่กุรอานนี่เป็นสัจธรรมและก็ไม่มีข้อสงสัยแต่ประการใดกุลลัสตุอะลัยกุมบิวะกีลจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันมิได้เป็นผู้พิทักษ์พวกท่านดอกหรือหมายถึงฉันไม่ได้เป็นผู้คอยดูแลพวกท่านอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นผู้ดูแลพวกท่านเหรอนะจำได้ไหมในซูเราะห์กุเรชที่อัลลอฮ์ให้ความโปรดปรานให้พ้นจากความหิวความหิวต่างๆให้ความปลอดภัยให้เดินทางขึ้นไปเหนือไปใต้ไปเมืองชามไปก็นี่คือความโปรดปรานของที่อัลลอฮ์ให้กับกุเรชให้ความมั่งคั่งให้คนเดินทางมาที่มักกะแล้วก็นำทรัพย์สินมาไว้ที่เนี่ยนะอัลลอฮ์บอกต่อว่าลิกุลลินะบะอินมุสตะกอรูวะซอฟะตะละมูนสำหรับแต่ละข่าวนั้นย่อมมีเวลาที่เกิดขึ้นและพระเจ้าก็จะได้รู้แปลว่าอะไรอิบนุอับบาสบอกว่าทุกข่าวคราวที่เป็นสัจธรรมและความจริงเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถึงแม้จะใช้ระยะเวลาหนึ่งก็ตามเพราะในกุรอานนี้มีทั้งการบอกถึงอนาคตกุริบัตรูมจะพินาศรูมจะอะไรเนี่ยนะมีการบอกเอาไว้แล้วและก็รอคอยวันเวลาและมันก็เกิดขึ้นจริงๆตามระยะเวลาที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้นบีเคยพูดไว้แล้วตอนปีนภูเขาอูฮุดภูเขาอูฮุดมันสั่นนะพอสั่นเสร็จนบีก็เอาเท้าเนี่ยทึบกระทึบลงไปแล้วบอกว่าอูฮุดเนี่ยให้นิ่งให้มั่นคงเอาไว้เพราะคนที่ปีนตอนนี้ก็คือฉันนบีแล้วก็มีอบูบักและก็ว่าชาฮีดานใครอะอุมัรและก็อุสมานบอกไว้เลยว่าจะได้ชะฮีด2คนไม่บอกอบูบักรนะเพราะอบูบักรไม่ได้ตายชะฮีดอบูบักรตายบนที่นอนแต่คนที่ได้ชะฮีดคืออบูบักรและอุสมานถูกสังหารถูกลอบฆ่าบอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนทั้ง2คนทั้ง3คนยังมีชีวิตนบียังมีชีวิตแล้วอนาคตก็มาเกิดขึ้นเป็นไปตามที่นบีบอกนะไม่มีอะไรที่ในกุรอานหรือในหะดีษได้พูดเอาไว้เรื่องอบูละฮับสุรตับบัตบอกตั้งแต่มันยังไม่ตายว่าเป็นชาวนรกแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตามนั้นเลยทั้งเมียด้วยอะไรนะอุมมุจามีนชื่อเพราะนะอุมมุจามีนแต่ยังเลวเลยนะแบกฟืนในนรกกับผัวกับสามีนะชื่อเพราะนะแต่ว่าพฤติกรรมไม่ดีนะนี่สองคนนี้กูอ่านบอกไว้หมดแล้วแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเกิดตามเวลาที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้วันกิยามะห์จะเกิดอะไรกุรอานบอกหมดแล้วเป็นลักษณะยังไงเดี๋ยวมันก็เกิดตามเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แต่ตอนนี้ยังไม่มีพวกภูเขาปิวว่อนอะไรนะในที่กุรอานเล่าไว้ลิกุลลิอัจลินกิตาบสำหรับทุกสิ่งนั้นบันทึกเอาไว้หมดแล้วเป็นไปตามที่อัลลอฮ์กำหนดนะเอาต่อมา
วะอิซารออัยตัลลีนยะคูดูนฟีอายาตินาฟาอริดอันฮุมฮัตตายะคูดูฟีฮะดีซินกอยริและเมื่อเจ้าเห็นบรรดาผู้ที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์อายะของเราแล้วก็จงหันออกห่างจากพวกเขาเสียจนกว่าพวกเขาจะวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องอื่น และถ้าชัยฏอนทำให้เจ้าลืมว่าอิมมายุนซียันนะกัชชัยฏอนและถ้าหากชัยฏอนทำให้เจ้าลืมแล้วก็จงอย่านั่งร่วมกับพวกที่อาธรรมเหล่านั้นหลังจากที่มีการตักเตือนให้เกิดขึ้นได้ให้นึกขึ้นได้มันอาจจะมีลืมไปบ้างเผลอเลอไปบ้างชัยฏอนมันทำให้ลืมแต่พอได้สติรู้ตัวแล้วก็ต้องหันกลับมาออกมานะตรงนี้เองเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เราไปร่วมวงกับคนที่ดูถูกดูหมิ่นศาสนาไปร่วมวงไม่ได้ไอ้คนที่ดูหมิ่นศาสนาเป็นศัตรูชัดเจนนะคนที่พูดโกหกดูถูกเหยียดหยามอัลลอฮ์อย่าไปร่วมวงกับมันจงออกห่างจนกระทั่งเริ่มพูดเรื่องอื่นถึงจะไปนั่งได้ถ้าพูดเรื่องอัลลอฮ์นี่ไม่ได้เลยพูดถึงเรื่องอัลลอฮ์ที่ในการดูถูกดูแคลนนี่นะถ้าชัยฏอนทำให้ลืมตรงนี้หมายถึงแต่ละคนในประชาชาตินี้ต้องหลีกเลี่ยงไม่นั่งร่วมพูดคุยกับคนที่โกหกบิดเบือนอายะของอัลลอฮ์สับเปลี่ยนที่ของมันนะหมายถึงเปลี่ยนแปลง คำพูดของอัลลอฮ์นะซึ่งมีอยู่3อย่างที่อัลลอฮ์ไม่เอาโทษถ้าเกิดไปทำผิด1รูฟิอาอันอุมมะตีอัลคอตอถ้าเราทำโดยเกิดข้อผิดพลาดอันนี้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษนะดังนั้นสมัยก่อนเลยเราเคยไม่รู้เรื่องอะสมัยก่อนก็ทำบุญกันเราก็ต้องเอาไก่อะไรมาปักธูปอะไรไม่รู้สมัยก่อนก็ไม่รู้จะทำไงเลี้ยงยินเลี้ยงอะไรกันทำอะไรแปลกๆก็รุ่นปู่ย่าตายายทำมาพอเราโตมาเรามาเรียนรู้ทีหลังไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยอัลลอฮ์ให้อภัยเพราะเกิดจากความไม่รู้อะไรก็ได้ทุกเรื่องแหละไอ้ที่เคยผิดพลาดสมัยก่อนอ่ะนะพอกับเนื้อกับตัวแล้วอัลลอฮ์ก็ให้อภัยไอ้คำว่าเขาต่อตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าผิดพลาดต้องไม่พลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะพลาดได้คนเรามันผิดพังกันได้แต่อย่าให้ซ้ำเหมือนเดิมนะครับอย่าเหมือนเดิมวันนิสยานหลงลืมไปหลงลืมอันนี้ก็ไม่เอาโทษ อันสุดท้ายเลยว่ามัสตุกรีฮูอะไรถูกบังคับให้ทำเอาปืนจี้เลยให้กินข้าวสมมติมีคนเอาปืนจี้กีให้กินข้าวถ้าไม่กินจะยิงกีกีก็ต้องกินข้าวอันนี้ไม่ผิดกีบอกไม่ผิดนะแต่ไม่มีใครมาจี้กีนะห้ามกินนะครับนี่3อย่างที่อัลลอฮ์จะไม่เอาโทษนะเอาใช้กับเรื่องนี้ด้วยไปนั่งรวมกับคนที่วิพากษ์วิจารณ์บางทีไม่รู้อ่ะไม่รู้เบื้องลึกมันน่ะว่ามันว่าล้อไว้เราก็ไปนั่งคุยอย่างดิบดีเลยไอ้นี่ก็เดินมาผ่านอ้าวเห็นไหมแกไปนั่งคุยกับเขาได้ไงอ่ะไอ้นี่ตัวร้ายเลยว่าล้อก็ต้องไปถามเขารู้หรือเปล่าเพราะไอ้ตอนที่เขาคุยกันเนี่ยเขาคุยกันเรื่องอื่นก็ไม่รู้ไงนะดังนั้นถ้าเกิดจะข้อผิดพลาดเอาล้อไม่เอาโทษแต่ทั้งที่รู้เลยเนี่ยไอ้นี่มันตัวว่าล้อเลยตัวใส่อะไรนะพูดถูกดูถูกเหยียดหยามมุสลิมแล้วเราก็ไปนั่งร่วมกับเขาเนี่ยนั่นแหละเสร็จเลยพี่น้องอันนี้เรามีบาปมีโทษละอ้าวต่อมาวะมาอะลาวะมาอะลัลละซีนยัตตะกูนมินฮิซาบิฮิมมินชัยอินและไม่เป็นภัยแก่ผู้ยำเกรงแต่อย่างใดในสภาพของพวกเขาคนที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์เนี่ยไอ้พวกที่วิพากษ์วิจารณ์มันไม่ได้ทำให้ศรัทธาของเราเนี่ยลดลงนะมันจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงกันแล้วแต่บอกศาสนาอิสลามนี่ศาสนาอะไรเนี่ย อยู่ในกรอบเคร่งจังเลยถามว่าพวกเรายังเลิกเราพวกเราจะเลิกบวชไหมไม่เลิกหรอกเลิกละหมาดเหรอว่าศาสนาอิสลามแต่งตัวอย่างนินจาพวกเราจะเลิกคุมหัวเหรอเปล่าหรอกทำอะไรไม่ได้หรอกเราก็ปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ใช้
แต่ถ้าว่าตักเตือนพวกเขาเนี่ยแต่ถ้าว่าต้องตักเตือนพวกเขานี่ดีมากเลยเวลากินซิกรอแต่ได้เวลาที่เหมาะเขาเรียกสบโอกาสก็ใช้โอกาสนั้นในการเตือนบอกคราวนี้เนี่ยมันสองอย่างเข้าไปร่วมกับเขาเนี่ยถ้ามีโอกาสที่จะเตือนได้ใช้โอกาสนั้นเตือนได้อันนี้ไม่ผิดนะคือเข้าไปเลยมันเคยมีเชคไงเชคคนนึงเนี่ยเป็นเรื่องที่เขียนในอาสาดอะไม่รู้วันนั้นเดินหลงทางไงไม่รู้เข้าไปในที่ของสตรีที่เขาขายตัวไปนั่งหัวโดอยู่ก็งงอะทำไมมาอยู่ตรงนี้ทำไมแสงมันแดงๆใช่ไหมพอเห็นปั๊บอ้าวนี่ผู้หญิงขายตัวนี่ได้โอกาสก็ไม่ใช่ว่าเข้าไปเที่ยวผู้หญิงไม่ใช่ได้โอกาสก็ดำการนะซีฮัตพวกเธอเลยถามพวกเธอเป็นลูกหลานใครเนี่ยพ่อแม่ตระกูลนี้เหรออ้าวทำไมมาอยู่นี่ได้อัลลอฮ์พวกนี้แทบจะก็เลิกเลยตบัดตัวเลยวันนั้นได้พวกโสเภณีกับเนื้อกับตัวมาเพียบเลยถ้าไม่ได้หลงเข้าไปก็ไม่ได้เตือนนะเพราะพวกนี้แอบทำอยู่แล้วแอบทำตอนกลางคืนแต่เชคดันเดินอัลลอฮ์นะให้หลงเข้าไปพอหลงเข้าไปเสร็จได้โอกาสนั้นก็เตือนบอกแล้วก็ได้คนดีกลับมาอีกนะนั้นไอการเข้าไปในที่ที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องดูบริบทด้วยคนเมาก็เลยเข้าไปเตือนโดนแทงแน่นอนไม่ต้องห่วงตายมันตีเราแน่เมาอยู่เงี้ยไม่ได้นะอ้าวถ้ามันเลิกแล้วมันวิ่งมามันได้รับการมันมาอยู่ที่บ้านเรามันพูดจารู้เรื่องแล้วอ้าวพูดกันเตือนกันเรื่องศาสนาอันนี้ได้นะครับละอัลและหุมยัตตะกูลเผื่อว่าพวกเขาจะได้ยำเกรงอ่านต่อนะวะซะริลละซีนัตตะคอซูดีนะฮุมลาอิบะวะละฮวะวะกอรรัตهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِرَابْ نِنْوَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَاوَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِوَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ليس لها من دون الله ولي ولا شفيعلِلَّهِ
อุลาอิกัลลซีนอุบซิลูบิมากะซบูأولئك الذين أبصلوا بما كسبوا أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون อ่านอีกรอบหนึ่งนะยักเมื่อกี้อ่านผิดนะยุฟยับแล้วก็ไปเปลี่ยนแก้ให้ละฮุมชะรอบุมมินฮามีมิวะอะซาบุนอะลีมุมบิมากานูยักฟูรุนมาดูอายะที่70นะอายะที่70จะ 3-4 บรรทัดนะอัลลอฮ์บอกว่าและจงอย่ายุ่งเกี่ยวว่าซาริลลาซีนัตตะคอซูดีนะฮุมละอิบาอย่าและอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ยึดเอาศาสนาเป็นของเล่นเอาศาสนาเป็นเรื่องเล่นๆก็ใช่ไงไม่จริงจังไงพวกไม่จริงจังกับเรื่องศาสนามีไหมเยอะนะพี่น้องนะคือเรื่องศาสนาเป็นเรื่องในใจเขาว่าอัลลอฮ์อยู่ในใจแล้วก็ไม่แสดงออกมาเลยนะถึงความรักที่เรามีต่ออัลลอฮ์อยู่ในใจอย่างเดียวไม่แสดงออกมาเลยศาสนาเป็นเรื่องเล่นเล่นแปลว่าไม่ใส่ใจละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างบวชบ้างไม่บวชบ้างนะเดินเต็มๆนั่นน่ะนะไอ้พวกเนี้ยพวกนี้มันอัลลอฮ์จะบอกนะมันสาเหตุเพราะอะไรเพราะไม่จริงจังกับเรื่องศาสนามีไปงั้นแหละมีให้รู้ว่ามีบางคนเนี่ยต้องถามถึงขั้นฮะเลยนะบอกเป็นมุสลิมฮะตกใจกับภาพที่เห็นใช่หรอดูจากพฤติกรรมแปลกนะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ยึดเอาศาสนาเป็นของเล่นนะแล้วก็ไงต่อและเป็นสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินนะให้ศาสนาเนี่ยเขาบอกคือจงละทิ้งพวกเขาหันเหออกจากพวกเขาอย่าไปยุ่งเกี่ยวพวกเขาเพราะพวกเขาเนี่ยกลายเป็นผู้ที่จะได้รับโทษจากอัลลอฮ์นะและเป็นสิ่งให้ความเพลิดเพลินและชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้เนี่ยหลอกลวงเขาเพราะสาเหตุก็คือเขาหลงติดกับอยู่กับดุนยาพวกเราเนี่ยสะสมอะไรสะสมคุณงามความดีกันพอรอมฎอนมาโอ้โหนั่งอ่านกุรอานละหมาดกันบริจาค กันเพราะเราต้องการสะสมความดีเพื่อที่จะเป็นเสบียงกลับไปหาอัลลอฮ์แต่ถ้าคนนี้เขาหลงอยู่กับดุนยาเขาจะสะสมอีแบบนึงใครที่เป็นสาวกของรถยนต์เขาก็จะหามาสะสมเพลิดเพลินไม่ได้ขับหรอกใส่ไว้ในลงคันไม่ขับหรอกเช็ดเอาเช็ดเอาชอบบางคนมีนะเป็นสิบสิบคันเลยสะสมใครมีทรัพย์ก็วันวันก็จะนั่งดูเงินในบัญชีมันเข้ามีความสุขความสุขนะใครชอบอะไรในดุนยาเขาก็จะสะสมไอ้นั่นในดุนยาแต่สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเขาชอบความดีก็สะสมความดีเขาก็จะทุ่มเทในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกต่อนบีบอกต่อว่าอัลลอฮ์บอกต่อว่าไง
วะซักกิรบิฮีจงใช้กุรอานเนี่ยเป็นข้อตักเตือนจงเตือนเขาด้วยกุรอานการที่ชีวิตหนึ่งถูกสังกัดอยู่กับสิ่งที่ชีวิตนะการที่ชีวิตหนึ่งเนี่ยถูกสังกัดอยู่กับสิ่งที่ชีวิตได้แสวงหาไว้โดยอื่นจากอัลลอฮ์แล้วภาษาฟังยากหมายถึงว่าคนคนหนึ่งที่ตกอยู่ในภวังสังกัดสังกัดแปลว่าไม่สามารถจะออกไปนอกสังกัดได้นึกออกไหมสังกัดมันจะเป็นคนที่อยู่ในสังกัดบริษัทก็ไปทำงานอื่นไม่ได้ต้องอยู่ทำตามในสัญญาเป็นสัญญาอยู่ติดสังกัดไปตุ้มคนอื่นไม่ได้เช่นเดียวกันใครที่แสวงหาอะไรก็แล้วแต่ชอบอะไรก็จะอยู่กับมันแต่วงเล็บก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่อื่นจากอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องศาสนานะพูดง่ายๆก็ไปสังกัดอยู่แสวงหามันอยู่นั่นแหละตามหาวันกิยามะห์จะเกิดอะไรไม่มีผู้คุ้มครองใดๆไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับชีวิตนั้นนะและถ้าชีวิตนั้นจะไถ่ถอนด้วยการไถ่ถอนทุกอย่างมันก็จะไม่ถูกรับจากชีวิตนั้นแปลว่าไอ้สิ่งที่เขาสะสมเอาไว้ในดุนยาเนี่ยเขาจะเอามันมาไถ่ตัวเขาจากนรกไม่ได้ครับอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์รับเฉพาะความดีเท่านั้นจะเอาทรัพย์เอาอะไรสมมติสังกัดคนที่ติดอยู่ในหลุมพรางของตำแหน่งโอ้โหตายไปนี่ระดับซีใหญ่เลยทั้งด็อกเตอร์ก็มีศาสตราจารย์ก็มีโอ้โหบานเลยตำแหน่งใหญ่เลยวันกิยามะห์ตายไปฟื้นขึ้นมาจะเอาตำแหน่งมาไถ่ตัวกับอัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์ฉันนี่ระดับซีใหญ่สุดเลยนะก็ไม่ละหมาดอ่ะมึงซีใหญ่ขนาดไหนแต่มึงไม่ละหมาดไปลงนรกไม่ได้จะซีใหญ่ก็ต้องละหมาดจะตำแหน่งสูงขนาดไหนก็ละหมาดนะแต่ถ้าจะเอาตำแหน่งมาไถ่ตัวกับอัลเลาะห์จะเอาทรัพย์ที่มีที่เขาสะสมไปไถ่ตัวกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ไม่รับเลยนะอัลเลาะห์ไม่รับนะชนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่ถูกให้สังกัดอยู่กับสิ่งที่พวกเขาได้แสวงหาไว้นะลุ่มหลงอยู่กับสิ่งที่เขาแสวงหาไว้ซึ่งพวกเขาเนี่ยจะรับเครื่องดื่มในวันกิยามะห์ชารอบุนมินฮามีมเป็นเครื่องดื่มพิเศษเป็นเครื่องดื่มที่ร้อนจัดไม่ใช่ดีนะพี่น้องน้ำร้อนๆ น้ำเหลืองน้ำหนองน้ำร้อนน้ำจากไฟนรกและก็ได้รับการลงโทษอาซาบุนอาลีมอย่างเจ็บแสบบีมากานูยักฟูรูนจากสิ่งที่เขาเคยปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไว้นะซึ่งมีความคำแปลเนี่ยไอ้คำว่า ที่บอกกัดขังใช่ไหมเดี๋ยวดูนิดนึงนะอนุญาตนะอันตุบัสละนับซุมคำว่าตัวบัสูเนี่ยแปลว่าถูกกักขังอยู่ถูกกักขังอยู่กักขังอยู่กับสิ่งที่เขาแสวงหาที่อื่นจะเอาล้อก็ขังเอาไว้อีกอันหนึ่งแปลได้คำว่าแปลว่าอะไรตัวมีความหมายว่าทำให้ถูกอัปยศในวันกิยามะห์ที่เขาแสวงหาไว้แล้วไม่ได้มีเพื่ออัลเลาะห์นะอัปยศอีกอันนึงบอกว่าตัวอาคอถูกเอาอย่างนั้นถูกตอบแทนอย่างนั้นตุจซีซึ่งอันนี้ก็จะมีความหมายสรุปได้เลยความหมายก็คือคนที่ไม่เอาแต่เรื่องดุนยาไม่สนใจเรื่องศาสนานะจะเกิดความเสียหายและถูกกักขังจากความดีเขาจะไม่หาความดีไม่เจอและก็ถูกค้ำประกันโดยไม่บรรลุเป้าหมายดังที่อัลลอฮ์บอกว่ากุลลูนับซิมบีมากะซะบัตรอฮีนะแปลว่าอะไรแต่ละชีวิตนั้นย่อมถูกค้ำประกันด้วยกับสิ่งที่ขวนขวายเอาไว้เราขวนขวายเรื่องความดีเราก็ถูกประกันด้วยความดีนะอิลลาอัสฮาบัลยามีนยกเว้นบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องขวาเขาก็จะใฝ่หาแต่ความดีงามนะครับอ่านต่อนะ71 72 73กุลอานะดออูมิดูนิลลาฮิมาลายันฟะอูนาวะลายา
ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا 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 قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ นี่มีฮาอยู่ข้างหลังด้วยกูพ่นลมด้วยนะมีฮาอยู่ข้างหลังตัวหนึ่งอีกรอบหนึ่งوَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَوَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّوَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ قَوْلُهُ الْحَقُّ قَوْلُهُ الْحَقُّ
กุวะละฮุลมุลกุยาวมะยุฟะคุฟิสซูรตัวรออยู่ข้างหลังด้วยนะยาวมายูฟาคูฟิสซูรตัวรออยู่ด้วยวะลาฮุลวะลาฮุลมุลกุยาวมายูฟาคูฟิสซูรعالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير มาดูความหมายนะครับกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าเราจะเราจะวิงวอนขอต่อสิ่งที่ไม่ให้คุณแก่เราและไม่ให้โทษทันแก่เราอื่นจากอัลลอฮ์กันนั้นหรือเป็นการตั้งคำถามว่าคนเราเนี่ยเวลาจะขออะไรก็แล้วแต่เราต้องพิจารณาถึงผู้ที่เราจะขอใช่ไหมไม่ต้องเอาเรื่องดุนยาก่อนเช่นเราจะไปขอให้คนหนึ่งเนี่ยมาช่วยยกถังแก๊สเดินไปเลยเข้าไปในบ้านคนนั้นเลยบางยีช่วยยกแก๊สให้ฉันหน่อยบางยีนี่นอนติดเตียงอยู่ฟอกไตอยู่นอนติดเตียงบางยีก็คงจะด่าเนาะไม่ได้ดูสภาพกูเลยเข้าใจไหมไปขอกับคนไปขอแรงเขาเองมายกของหนักแต่สภาพเขาเนี่ยนอนพังงาบอยู่แล้วนอนติดเตียงไม่ได้ลุกออกมาจากห้องเนี่ยประมาณ 4-5 เดือนแล้วไปขอให้เข้ามายกถังแก๊สอันนี้พูดถึงในมุมของดุนยาใช่ไหมคือผู้ที่จะให้การช่วยเหลือเราเราก็ต้องประเมินด้วยเนี่ยจะไปขอแรงเขาให้มาเนี่ยยีจ๋าช่วยขับรถให้ฉันหน่อยยีขับรถไม่เป็นไปขอเขาจะช่วยไหมล่ะเขาขับรถไปเป็นใช่ไหมอันนี้มนุษย์เราเนี่ยยังเวลาขอให้มนุษย์ช่วยกันเองเนี่ยยังต้องพิจารณาเลยเราอยากจะให้คนทำอาหารให้เราเราก็ต้องไปหาคนที่ทำอาหารเป็นอยากให้คนเลี้ยงลูกให้เราช่วยเลี้ยงลูกก็ต้องคนเลี้ยงเป็นใช่ไหมอันนี้เหมือนกันว่าเราจะขออำนาจนะหรือผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งบนโลกนี้เนี่ยไม่มีใคร ให้ได้เว้นแต่อำนาจของอัลลอฮ์เท่านั้นขอดุอาเนี่ยไปขอดุอากับสิ่งอื่นสิ่งใดมันต้องขอกับอัลลอฮ์ขอให้หายป่วยต้องขอกับอัลลอฮ์นะขอฮีดายะห์ให้ทางนำให้เขาได้กับเนื้อกับตัวก็ขอกับอัลลอฮ์แต่คราวนี้เนี่ยถ้ามีคนที่เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราหลังจากที่เราเปลี่ยนไปแล้วเรามารู้จักอัลลอฮ์แล้วเลิกทำชีริกแล้วนะแล้วก็เรียกร้องเชิญชวนว่าเฮ้ยทำไมไม่กลับมาทำเหมือนเดิมแล้วจงกล่าวเถอะมูฮัมหมัดจะให้เราไปขอกับสิ่งอื่นที่ไม่ได้มีประโยชน์กับเราให้คุณก็ไม่ได้ให้โทษก็ไม่ได้อื่นจากอัลลอฮ์กันนั้นหรือและเราก็จะถูกให้หันส้นเท้าของเรากลับหมายถึงกลับไปเป็นดังพวกเดิมบาดะอิซฮะดานัลลอหลังจากที่อัลลอฮ์ให้ทางนำแก่เราแล้วพี่น้องครับหนึ่งในโทษประหารนะที่อิสลามกำหนดเอาไว้ก็คือคนที่มุรตัดนะเขาถือว่าเป็นคนที่ถ้าเป็นกฎหมายเขาได้เป็นกฎหมายกบฏต่อศาสนาถ้าออกแบบเงียบๆไม่มีใครรู้อีกเรื่องนึงแต่ถ้าออกแบบประกาศแล้วก็พูดท้าทายด้วยนะ
ถ้าใช้กฎหมายอิสลามก็ต้องจับมาสอบสวนอบ้าหรือเปล่าสติดีไหมถ้าดีไม่ว่ากันคนบ้าจะไปเอาอะไรเอาสติดีมีสัมปชัญญะดีเอาให้เวลา3วันขังเอาไว้กับตัวกับตัวไหมเตาบัตตัวไหมเอาไม่เตาบัตตัวนู่นเลยประหารและประหารนี่นะเอาไปละหมาดไม่ได้ด้วยนะเพราะถือว่าตกในสถานะกาเฟตเลยนะดังนั้นเนี่ยการมารับอิสลามไม่มีการบังคับจำเลยนะอิสลามไม่บังคับให้มานับถือมาเชื่อต้องมาด้วยความสมัครใจแล้วก็อีหม่านแต่เมื่อมาแล้วเนี่ยไม่มีออกนะเพราะถือว่าคุณมาเจอสัจธรรมแล้วฮาดานาแล้วมาเจอสัจธรรมมาเจอของดีแล้วยังจะออกทำไมอ่ะถ้าออกนี่แสดงว่าคุณสติไม่ดีแล้วหรือพูดยังไงคุณอาจจะดูหมิ่นศาสนาเราก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะเจอคุณของดีแล้วอ่ะของที่มันถูกแล้วแล้วคุณบอกว่าออกไปอย่างเดิมดีกว่ากัลลาซิสตะวัตุชัยชยาตีนูฟีนูฟิลอารดิไฮรอนนะและเราก็ได้ถูให้หันเข้ามาหลังจากที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงให้ทางนำแก่เราแล้วดังผู้ที่พวกชัยฏอนได้ทำให้พวกเขาหลงเข้าไปในแผ่นดินในสภาพที่งงงวยคนที่ยังหาทางนำไม่เจอเนี่ยเหมือนกับคนที่อยู่ในแผ่นดินที่มันกว้างพี่น้องนึกสภาพนะสมมติโดนจับไปปล่อยในที่โล่งกว้างเลยท้องทะเลทรายสมมติและคนที่ไม่มีทางนำอ่ะกูจะไปทางไหนวะนึกในใจไปทางไหนเนี่ยมันจะงงไปหมดจะไปทางนี้ก่อนไปทางนู้นไปมันรอบไม่รู้จะไปทางไหนไม่มีทางนำไงไม่มีเป้าหมายในการที่จะออกเดินทางเพราะอัลลอฮ์ในหะดีษบอกว่าพวกเราเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนคนที่เดินทางกันอยู่ในดุนยาเนี่ยเหมือนคนเดินทางนะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวต้องจากแน่นอนบังคับจากด้วยนั้นเวลาเดินทางก็ต้องเตรียมเสบียงอยู่ในสภาพที่งงงวยไม่รู้ไม่มีทางนำไม่รู้หนทางนะนั้นเวลาเราขับรถเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะที่เราจะขับไปโดยไม่มีเป้าหมายจริงๆต้องมีเป้าหมายกันทั้งนั้นแหละเวลาขับรถออกจากบ้านจะไปไหนเรื่องของเรื่องจะไปไหนแต่ไปแล้วไม่ถูกอีกเรื่องนึงหลงเนี่ยมีแต่ถ้าไม่รู้จะไปไหนนี่จบเลยนะไม่ถูกไม่รู้จะถึงที่ไหนด้วยเพราะว่าไม่มีเป้าหมายไงแต่อิสลามเราให้พวกเรากำหนดเป้าหมายแล้วเป้าหมายของเราก็คือการภักดีต่ออัลเลาะห์เกิดมาเพื่อทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และก็กลับไปหาพระองค์ในสภาพที่ได้รับความเมตตาและก็ได้เข้าสวรรค์นะซึ่งมีเพื่อนเรียกร้องไปสู่ทางนำที่ถูกต้องละฮูอัสฮาบุนยะดะอูนะฮูอิลัลฮูดะนีนะฮูดะนีนาไอ้เพื่อนเนี่ยมันก็เรียกกลับมาเถอะอย่าไปเป็นเลยมุสลิมนะกลับมาอยู่เหมือนพวกเรามาลงขวดเป็นพวกเราดีกว่าสมมุติก็เรียกนะเราบอกไงกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงอินนาฮูดัลลอฮิฮุวัลฮูดาแท้จริงทางนำของอัลลอฮ์เท่านั้นแหละที่เป็นทางนำที่ถูกต้องไอ้ที่เหลือเนี่ยเป็นทางที่ไม่ถูกเท่านั้นถ้าอยู่ในทางถูกต้องแล้วเนี่ยต้องออกไปหาทางอื่นอีกไหมไม่ต้องแล้วบางคนนี่ถูกอะไรนะถูกคนรอบข้างบังคับโดยเฉพาะมุอัลลัฟนะพวกเราเนี่ยมีปัญหาพวกเราเนี่ยเป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดแต่คนที่เป็นมุอัลลัฟเนี่ยเขาเจอแบบนี้อยู่แล้วพอเขารับอิสลามพ่อแม่ถ้าเขารับยอมรับก็ดีไปถ้าเขาต่อต้านขึ้นมาก็โดนบ่นทุกวันเนี่ยใช่ไหมพ่อแม่เอ่ยเพื่อนฝูงเอ่ยเพื่อนไม่ครบแล้วเพื่อนก็มองว่าเราเป็นตัวแปลกประหลาดเมื่อก่อนไปเที่ยวด้วยกันใส่สั้นเสมอตลอดตอนนี้จะไปเที่ยวด้วยกันต้องปิดหน้าปิดตามันจะคบกับเราไหมล่ะไอ้คนนี้ก็กวักมือเรียกตลอดเฮ้ยกลับมาเหมือนเดิมเถอะอย่าไปแต่งตัวอะไรแบบน้ำร้อนให้ตอบไปเลยนะกุลอินนะฮูดัลลอฮิฮุวัลฮูดาทางนำของอัลเลาะห์เป็นทางที่ถูกต้องอยู่แล้วไม่ต้องมาเรียกฉันเราเจอทางที่ถูกต้องแล้ววะอูมิรนา
นะและพวกเราถูกและพวกเราเนี่ยได้รับบัญชาอุมิดนะถูกบัญชามารับบัญชามาลีนุสลีมาลีรับบิลอาลามีนโอ้โหฮัมดุลิลละบัญชาอะไรเพื่อให้เราทำการสวามิภักดิ์แด่พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกมาชาอัลลอฮ์เราเกิดมาเพื่อรับคำบัญชาจากอัลลอฮ์เป็นบ่าวไงเป็นบ่าวก็รับคำสั่งจากผู้เป็นนายก็คืออัลลอฮ์ให้เราทำการสวามิภักดิ์ภักดีต่ออัลลอฮ์นะอ่ะต่อมานะวะอันอะกีมุศศอลาวะอันอะกีมุศศอลาอัลลอฮ์ใช้อะไรล่ะหลักๆเลยอากีมุสซอลาอัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาดฟัดดูห้าเวลาเห็นไหมเริ่มต้นเรื่องแรกเลยที่เป็นอามันที่เป็นเรื่องแรกนะอามันแรกที่อัลลอฮ์จะใช้เราบางคนบอกเอาปฏิญาณตนปฏิญาณตนเนี่ยมันสำหรับคนจะรับอิสลามปฏิญาณรอบเดียวมันจะมีการทุกวันรอบเดียวพอรับอิสลามปั๊บอามันแรกที่ต้องทำเลยคือละหมาดนั้นจะมาตั้งคำถามว่าแล้วถ้าบวชแล้วไม่ละหมาดจะได้ไหมเนี่ยผมว่าไม่ค่อยกินกับปัญญาเป็นคำถามเหมือนคนสติไม่สมประกอบอ่ะเออถ้าบวชแล้วไม่ละหมาดจะได้ไหมก็เรื่องแรกเลยเนี่ยที่อัลลอฮ์ใช้ในเรื่องละหมาดไอ้เรื่องแรกยังไม่ผ่านเลยจะไปเรื่องสองแล้วฉันก็บอกว่าบวชยังยากนะมันหิวละหมาดใน5นาทียืนเนี่ยยังไม่เอาเลยจะไปเอาของยากมนุษย์นี่แปลกไหมซึ่งปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เราชอบอะไรที่มันง่ายก่อนแล้วค่อยเพิ่มระดับไปดังนั้นฉันว่ายากคนที่ไม่ละหมาด5เวลาแล้วถึงเวลาบวชแข็งเนี่ยนะ8คนอาจจะไปดูสติหน่อยอาจจะเป็นอะไรหรือเปล่านะนั้นอัลลอฮ์ใช้เรื่องแรกเลยละหมาดวัตตะกูเลก็ให้ยำเกรงอัลลอฮ์ให้ยำเกรงพระองค์ตรงนี้ก็หมายถึงทั้งหมดนั่นแหละที่เป็นอิบาดะห์ทั้งหมดถือศีลอดยำเกรงมั้ยล่ะเปิดลำเย็นกับอัลเลาะห์บริจาคทุกอย่างเลยแต่เน้นออกมาเลยคือเรื่องละหมาดเน้นมาเลยเรื่องละหมาดอุมิรนาลีนุสลิมาลิร็อบบิลอาลามีนไอ้ที่การแสดงว่าเราสวามิภักดิ์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยให้ดูเรื่องละหมาดเพราะละหมาดนี่มีทุกวันไงภักดีอัลเลาะห์ทุกวันบวชในปีละครั้งเองฮัจญ์ดีชีวิตนึงครั้งนึงบางคนนี่จำภาพฮัจญ์โอ้โหมันดีมากเลยภาพใส่อะไรนะใส่เอียรอมโหดูเข่งอ่ะมันแค่ปีชีวิตหนึ่งบังคับครั้งเดียวนั่นแหละมีแค่นั้นแหละไอ้ที่เหลือไม่ค่อยเข่งละมาดูนั้นไม่ได้ต้องดูเรื่องละหมาดนี่แหละจะดูว่าคนเข่งศาสนาดูเรื่องละหมาดเรื่องฮัจญ์เรื่องบวชเนี่ยรองลงมานะครับอัลลอฮ์บอกว่าฮุวัลละซีอิไลฮิตุชรูนพระองค์คือผู้ที่จะให้พระเจ้าเนี่ยถูกนำกลับไปชุมนุมก็คือกลับไปหาพระองค์อายะที่73นะครับวะฮุวัลลาซีคอละกัสซะมาวาติวัลอัรฎบิลฮักกะและพระองค์คือผู้ที่ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยความจริงซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยมีชั้นฟ้าให้เราเห็นมีแผ่นดินให้เราเห็นคำหนึ่งพี่น้องที่เราตกหลุมพรางคือคำว่าธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติจริงๆคำว่าธรรมชาติคือระบบนะครับคือระบบที่อัลลอฮ์วางเอาไว้เช่นเวลาเอาถั่วเขียวไปวางในไอ้กระดาษทิชชู่เปียกๆมันก็งอกแต่ถ้าเอาถั่วเขียวใส่ไว้ในถุงไม่งอกหรอกเอามาต้มกินระบบมันไงระบบที่อัลลอฮ์วางไว้ถ้าเอาถั่วเขียวไปวางในที่ชื้นๆมันก็งอกแต่ใส่ไว้ในถุงมันงอกไม่ละมันไม่งอกหรอกไอ้คำว่าไอ้ธรรมชาติที่มันงอกเนี่ยคืออะไรคือระบบที่อัลลอฮ์วางเอาไว้วงโคจรต่างๆดวงอาทิตย์ที่มันขึ้นเนี่ยนี่คือระบบที่อัลลอฮ์วางซึ่งเมื่อมีคำว่าระบบต้องมีผู้กำหนดหรือผู้วางระบบจำไว้เลยธรรมชาติต้องมีคนวางระบบเปรียบเสมือนกับบ้านเราถ้าเอาหินเอาทรายมากองเอาไว้แล้วกลายเป็นบ้านเป็นไม่ได้มันคือระบบที่ต้องเอามาฉาบเอามาเชื่อมเอามาต่อมาก่อสร้างมันก็เป็นบ้านก็มีคนวางระบบก็คือในช่างในช่างจะได้รับผลงานจากความสวยของผลงานตัดเสื้อเนียบเลยในช่างก็ได้รับคำชื่นชมอันนี้ครูแอร์พูดนะฉันชอบครูแอร์ชอบอธิบายในช่างตัดเสื้อ มองแล้วเห็นภาพเลยและเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเนี่ยยิ่งใหญ่มาขนาดไหนระเบียบของมันขนาดไหนนี่คือความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ไม่มีใครอยู่แล้วกี่อัลลอฮ์เท่าพระองค์เดียวเท่านั้นวะยาวมายากูลุกุนฟะยากูลนี่และ และวันที่พระองค์ตรัสว่าเจ้าจงเป็นขึ้นแล้วมันก็เป็นขึ้นพระดำรัสแล้วมันก็เป็นขึ้นดังที่อัลลอฮ์ได้ตรัสเอาไว้การสร้างของอัลลอฮ์ไม่เหนื่อยเหมือนเรานี่เหนื่อยหมดนะจะสร้างบ้านก็เหนื่อยจะทำนู่นทำนี่เหนื่อยหมดแต่ของอัลลอฮ์สร้างเนี่ยอัลลอฮ์บอกจงเป็นมันเป็นเลยนี่อำนาจของอัลลอฮ์เนรมิตจงเป็นเลยแต่มนุษย์สร้างเหมือนกันแต่สร้างแล้วเหนื่อยและมีขีดจำกัดมันอัลลอฮ์ไม่มีนะครับอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพบอกต่อกูเกาลูฮุลฮักพระดำรัสของอัลลอฮ์นั้นคือความจริงวะละฮุลมุลกุยาวมายุนฟาคูฟิสซูรและอำนาจทั้งหลายนั้นเป็นของพระองค์ในวันที่แตรจะถูกเป่าไม่ใช่เป่าหะดีษเนี่ยพี่น้องครับมีมาลาอิกะห์อยู่ท่านหนึ่งยังไม่ทำหน้าที่ในดุนยานี่นะมีมาลาอิกะห์เพียบไปหมดไม่สามารถจะคณานับได้แต่มีมาลาอิกะห์อยู่ท่านหนึ่งยังไม่ทำหน้าที่เลยทุกวันนี้ก็ยังไม่ทำนะมาลาอิกะห์ท่านนั้นชื่อว่าอิสรอฟีลหน้าที่ก็คือเป่าสังในหะดีษบอกว่าอิสรอฟีลเนี่ยนะกอดินตะกอมัสซูรเอาปากนี่นะจ่ออยู่กับไอ้ตัวแต่สังไว้วะฮานาจะบะฮะตะฮูตันตะซิรุมาตายุมารุวะยุนฟะคูฟะยุนฟะคูและก็ก้มใบหน้าลงเตรียมตัวจะเป่าก้มหน้ารอว่าจะมีคำสั่งเมื่อไหร่รอจดจ่ออยู่เนี่ยนะแล้วก็จับจ้องแบบไม่นั่นเลยไม่กระพริบตาเลยในรายละเอียดนะว่าอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์อันนี้เป็นเรื่องเย็บนะจินตนาการไม่ถึงแต่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าฮะดีษเล่าให้ฟังว่ามาลาอิกะห์อิสรอฟีลเนี่ยปากนี่จ่อกับการเป่าแล้วนะแต่ยังไม่ได้ทำหน้าที่ทำอะไรพวกเราก็ตายกันหมดเลยนะอ้าวต่อมาอาลีมุลกอยบีวัชชะฮาดะพระองค์คือผู้ที่รู้เล่นรอบรู้ในสิ่งที่เล่นลับและสิ่งที่เปิดเผยวะฮุวัลฮากีมุลคอบีรและเป็นผู้ทรงปรีชาญาณคำว่าคอบีรเนี่ยแปลว่าทรงรู้แบบละเอียดถี่ถ้วนใบไม้ทุกใบที่ร่วงหล่นรายละเอียดของมันเป็นยังไงซึ่งผู้สร้างในแท้จริงต้องรู้ว่าในรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นลักษณะของผู้สร้างจะรู้ถึงในรายละเอียดในสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกับเราตัดเสื้อเราก็ต้องรู้เหมือนในช่างตัดเสื้อต้องรู้ว่าคอมันเป็นแบบไหนตัดยังไงไพ่ผ้ากี่เมตรถ้าตัดเสื้อจริงก็ถามใช้ผ้าเท่าไหร่ไม่รู้หรอกเย็บตรงไหนบ้างไม่รู้แสดงไม่ใช่ละไอ้นี่ไม่ได้ทำเองละไปฝากคนอื่นเขาทำถ้าทำเองต้องรู้ว่าต้องใส่อะไรทำอะไรทำยังไงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างแบบละเอียดถี่ถ้วนนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งบอกไปแล้วนะซูเราะห์อันอามนี่เป็นซูเราะห์อะไรมักกี้ยะอัลลอฮ์จะไม่ได้พูดเรื่องบทบัญญัติให้ทำละหมาดอย่างไรแต่พูดถึงให้ศรัทธาให้อีหม่านต่อพระองค์นะครับนั้นเป็นซูเราะห์ที่ยาวและเป็นซูเราะห์ที่อัลลอฮ์ประทานลงมาในช่วงเริ่มแรกของอิสลามนะครับก็ประมาณนี้นะพี่น้องเพราะว่าผมเองก็ต้องเก็บเสียงไว้ด้วยนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์